ดี๋ยววันนี้เราจะมาสนทนากับผู้บริหารจากบริษัท Starflex จำกัดมหาชนหรือว่า Sflex ก็เข้าตลาดมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562ดูในแง่ของข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือตื่นเต้นเหมือนกับหลายบริษัทนะฮะที่มีออกมาตลอดอย่างก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามสำรวจดูผลประกอบการย้อนหลังไป7ไตรมาสปรากฏว่า Starflex มีผลการดำเนินงานนะฮะตัวกำไรสุทธิที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่องถ้าแบบนี้พี่สุภชัยเขาเรียกว่านิวไฮทุกไตรมาสใช่ไหมนิวไฮทุกไตรมาสนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มาสอบถามนะฮะดูที่มาที่ไปของพัฒนาการตรงนี้แล้วก็แน่นอนฮะกลยุทธ์ที่จะนำพาให้บริษัทนั้นมีการเติบโตไปตลอดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทางดร.สมโพจน์วันยะเสวีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเอสเฟล็กก็มาอยู่กับเราในรายการสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างนี้ก่อนดร.สมโพจน์นะฮะนานๆออกสื่อสักทีหนึ่งให้นักลงทุนให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก Sflex นะฮะเพิ่มเติมสักหน่อยโครงสร้างธุรกิจของเราปัจจุบันเป็นอย่างไรนะตลอดจนสัดส่วนของรายได้ในปัจจุบันเป็นเช่นไรครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเข้าตลาดมาปลายปี62นะครับครับเดือนธันวาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเข้าตลาดมาได้2เดือนเราเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเราเกิดเหตุการณ์โควิดในเดือนประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ากระบวนการจัดการต่างๆในช่วงของโควิดเนี่ยซึ่งต้องเรียกว่าตอนนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีใครทราบหรอกว่าโควิดมันคืออะไร มันจะยืดเยื้อขนาดไหนการแฮนเดิลในเรื่องของโควิดเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยมันมีคอมมิตเมนต์สูงมากกับแบรนด์โอเนอร์เราทำบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนะครับซึ่งแน่นอนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มันดิสรัปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดนะถ้าจะเห็นว่ามันดิสรัปเป็นหลายมิตินะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตอนที่ช่วงโควิดปั๊มเนี่ยสิ่งที่คนทั่วไปต้องการคือต้องการใช้แชมพูยาสระผมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะถึงต่างๆเหล่านี้ทั้งมากมายมาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมาซึ่งสวนทางกับซัพพลายที่เราจะได้ตอนนั้นมีการขาดซัพพลายตลอดเวลานะแต่ขณะที่ในฝั่งดีมานด์เพิ่มขึ้นมาคนเคยใช้สบู่นะครัวเรือนหนึ่งใช้1ถุงวันช่วงโควิดมันอาจจะเขาอาจจะใช้2ถุงนะเพราะนั้นดีมานด์มันเซิร์ชขึ้นมามหาศาลแต่ขณะที่ฝั่งเราที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเราเจอคนโควิด1คนคนแบบเราต้องหยุดงาน14วันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลสำหรับเราเพราะเราไม่สามารถซัพพลายบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าเราได้วันที่เราบรรจุเราไม่สามารถซัพพลายบรรจุภัณฑ์ลูกค้าได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าไม่มีของขายครับเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องซัพพอร์ตลูกค้าเราให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาตามอันนี้เป็นปรัชญาตั้งแต่ปี62มาว่าลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราไม่ว่าเราจะอดนอนกี่วันกี่คืนเครื่องจักรจะทำงานยังไงก็ตามเนี่ยลูกค้าต้องมีของใช้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดนะซึ่งอันนี้มันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าลูกค้าของ Starflex เนี่ยเห็นว่าเราไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อมาขายไปส่งของจ่ายตังค์ไม่ใช่แค่นั้นเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเราให้ความสำคัญลูกค้าให้ความสำคัญกับเราในแง่ของว่าเราต้องให้ความสำคัญลูกค้าในแง่ของบรรจุภัณฑ์ลูกค้ามีของใช้ลูกค้าต้องการ R&D เพราะปัจจุบันในนี้มันเป็นปัจจุบันที่ต้องมีการพัฒนามีเรื่องของซัสเทนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของรีไซเคิลเพราะนั้นเราต้องสามารถให้ความมั่นใจลูกค้าได้ว่าปัจจุบันนี้ลูกค้ามีของใช้อนาคตลูกค้ามีปัจจุบันที่ดีและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นในเมกะเทรนด์ของโลกนี้ลูกค้าจะมีของนี้ใช้ เพราะนั้นลูกค้าจะวางใจเราว่าโอเคเราสามารถนำพาปัจจุบันให้ลูกค้าได้ หรือง่ายๆท่านเห็นว่าท่านซื้อของบางครั้งเนี่ยท่านซื้อของเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้เลยของข้างในเป็นยังไง แต่ท่านซื้อเพราะบรรจุภัณฑ์ ครับ อันนี้คือความสำคัญของเราว่า เราต้องทำให้ลูกค้าเนี่ย ไว้ใจเราว่า เราสามารถ deliver จุดแข็งหรือ deliver ภาพลักษณ์ของลูกค้าให้กับลูกค้าของเขาได้อันนี้คือความสำคัญโอเคครับกลับมาที่ท่านถามว่าพิธีกรถามว่าโครงสร้างของรายได้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้โครงสร้างรายได้ของเราทำบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนะครับเป็นซองเพาถ้าท่านมองเห็นนะครับแชมพูยาสระผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นซองรีฟิลซึ่งต้องตัดซองแล้วเอาไปใส่ในขวดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาตัวมันเองมันเป็นเซลล์คอนเทนเนอร์ละคือตัวมันเองเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ของมันเองแล้วไม่ต้องไปรีฟิลละนะครับเราเป็นเจ้าแรกนะที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นเซลล์คอนเทนเนอร์ที่บรรจุขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง ถ้าเราเห็นซองเพาสมาที่มันมีจุกจะมีฝาหมุนฝาหมุน สมัยก่อนเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่บ้านเนี่ย
จะต้องทำก็คือว่าต้องตัดเอาตะการมาตัดเอาปากฉีกไม่ได้ครับมือฉีกไม่ได้ครับอย่าไปทำฟันหักเลยนะครับใช้กรรไกรตัดใช้มีดตัดครับแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรใช้ไม่หมดครับแล้วก็หนังยางมัดหนังยางมัดนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันมัดยังไงก็ไม่แน่หรอกครับมันอยู่พันแบบนี้เพราะว่ามันแข็งพอสมควรมันไม่ใช่ถุงน้ำแกงที่จะพันแน่นมันยังไงก็ไม่แน่นสองบางครั้งก็ใครใช้ที่หนีบผ้านี่ตื่นเช้ามาโทษนะครับมีแมวมีหนูเขาเนี่ยไอ้ล้มหกกระจายไปหมดเราก็เป็นเจ้าแรกที่เอาซองสเปาเข้าไปใส่เสร็จปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแม่บ้านส่วนใหญ่ก็ดูนะหมุนนะเราจะเป็นสมุนหมุนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยมั้ยเวลามันตกที่พื้นเนี่ยมันส่วนใหญ่จะตกในที่ที่มันไม่น่าจะตกอะตกเข้าไปในท่อระบายน้ำตกเข้าไปใต้เครื่องซักผ้าครับมันเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นซองเป็นฟิปออนวันนี้เองเนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานแล้วมันรีเพลซขวดพลาสติกสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้าง 100% ละอันนี้ที่นำเสนอภาพต้นนะครับบรรจุภัณฑ์ที่เราสินค้าที่เราขายให้ลูกค้ามี2ฟอร์มฟอร์มที่เป็นม้วนเป็นม้วนนี่นะครับเราส่งเป็นม้วนให้ลูกค้าไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแง่ของเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองว่าเราต้องการทำซองนะทำขวดเนี่ยล้านขวดกับทำซองล้านซองบรรจุภัณฑ์แบบเราส่งเป็นม้วนไปให้ลูกค้าไปพับอยู่ที่โรงงานลูกค้าเลยไปพับขึ้นซองเสร็จปั๊บฟิลน้ำยาซีลฝาปิดคุณรู้ไหมครับว่าล้านซองเนี่ยใช้แค่ประมาณสัก8-10ม้วน8-10ม้วนเนี่ยรถปิกอัพ3คันฮะขนได้แต่ถ้าเป็นขวดพลาสติกเนี่ยล้านขวดเนี่ยต้องนึกภาพว่าใช้รถ10ล้อกี่คันขนเพราะนั้นจะเห็นว่าซองพลาสติกอย่างเราเนี่ยมันมารีเพลซในแง่ของโลจิสติกไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับในแง่ของแอปพลิเคชันการใช้งานนี้ผมเรียนให้ทราบว่ามันทดแทนกันได้ 100% แล้วครับครับในแง่ของภาพลักษณ์สีสันสวยงามเนี่ยจะเห็นว่าขวดพลาสติกที่มีฟิล์มเลเบลปิดกับซองเพาส์อย่างเราเนี่ยจะเห็นว่าภาพลักษณ์มันสวยงามปิดกันเยอะครับนะจะเห็นว่าอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์ของเราที่เราเรียกเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์flexible packaging ของเราเนี่ยครับมันมา replace ไอ้ชิ้นขวดพลาสติกขวดพลาสติกไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับขอเห็นภาพนิดหนึ่งที่บอกเป็นแบบม้วนเนี่ย คือมันก็เป็นลักษณะของถุงใช่ไหมเป็นแผ่นฟิล์มเลยครับอ๋อเป็นแผ่นที่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอย่างเดียวคือ property อย่างที่บอกอะมี property มีการป้องกันออกซิเจน transfer ป้องกันความชื้นป้องกันแสงเข้าเนี่ยเราทำไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าพามคือขึ้นซองไปพับเป็นซองนะครับพับเป็นซองเสร็จปั๊บฟิลน้ำยาเข้าไปนะครับจะเป็นน้ำยาปรับผ้าลุ่มน้ำยาซักผ้านะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำยาล้างจานฟิลปิดปั๊บใช้ได้แล้วอ๋อแต่มันออกมามันก็จะเป็นเหมือนพาวช์เหมือนกันไม่ใช่หรอเป็นพาวช์ครับอ๋อโอเคคือแบบพาวช์แบบที่เป็นสำเร็จรูปที่มีฝาหมุนหรือนั่นการทำเป็นรูปเป็นซองให้ลูกค้าเลยโอเคไม่มีสองอย่างครับผมอย่างเงี้ยว่าด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าขนาดใหญ่นะครับเขาจะมีเครื่องทำซองตัวเองครับเราก็จะส่งเป็นม้วนให้เขาไปถึงเขาเอาไปขึ้นเครื่องเขาเลยขึ้นเครื่องเขาเรียกฟอร์มฟิลซิลนะครับฟอร์มคือขึ้นรูปเป็นซองฟิลคือใส่น้ำยาแต่ก็ซิลปิดอันนี้คือจบกระบวนการอีกส่วนหนึ่งคือเราทำเป็นซองให้ลูกค้าลูกค้าก็ไปฟิลและซิลอย่างเดียวมันฟิลตัวซับสแตนต์ไอตัวสิ่งของที่จะใส่เข้าไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามีขายลูกค้าเป็นสองรูปแบบแล้วเราขายอะไรมากกว่ากันระหว่างสองอย่างนี้ม้วนมากกว่าขายม้วนอยู่ประมาณสัก70%ขายซองประมาณ30%ครับมาจิ้นต่างกันไหมม้วนกับพาวช์ต่างกันไหมต่างกันพาวช์ดีกว่าเพราะทำยากกว่าเพราะเหมือนเราต้องใส่เขาเรียกอะไรต้องกระบวนการเข้าไปเพิ่มกระบวนการมากขึ้นเอาง่ายๆนะครับว่าตัวจุกพาวช์เองตัวจุกเนี่ยนะครับราคาถ้าเทียบกับซองเลยครับตัวจุกนี่นะครับราคาเทียบกับซองเนี่ยจะเซว่า30%เลยนะครับ30-40%เฉพาะจุกใช่ครับเทียบกับซองแบบม้วนใช่ครับ30%ละแต่การใช้งานง่ายขึ้นเยอะครับอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบนี้หมดนะครับครับญี่ปุ่นเองทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะน้ำยาต่างๆที่พูดนะน้ำดื่มทุกวันนี้ก็เป็นซองเพาส์แบบนี้หมดนะครับคนญี่ปุ่นง่ายๆคือสมัยก่อนขวดแก้วขวดน้ำนะพลาสติกเนี่ย600 มิลลิลิตรคุณดื่มน้ำไป300 มิลลิลิตรพื้นที่จัดเก็บก็จะเป็น600 มิลลิลิตรอยู่คุณขึ้นรถไฟฟ้าใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าสะพายก็ยังเป็น600อยู่แต่ถ้าเป็นซองเพาส์แบบเราเนี่ยถ้าคุณดื่มน้ำไป300ซองเพาส์มันจะเหลือแค่300มันหดตัวลงได้การจัดเก็บทุกอย่างยังง่ายขึ้นครับเพราะนั้น
ถ้าคุณไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยจะมีอยู่หรือแค่สองอย่างคือถ้าเป็นทราดิชันนอลเลยก็เป็นขวดพัดขวดแก้วไปเลยกลับเป็นซองเพาส์เลยก็จะแยกเป็นแบบนี้ครับทิศทางเมืองไทยก็เป็นแนวนี้แหละครับวันนี้เองพวกน้ำพวกเสริมสวยจะตลับครีมต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วเป็นซองซาเช่เล็กๆก็บีบเอาเป็นนี้อย่างนี้เป็นนี้หมดนะไอ้พวกซองซาเช่เล็กๆนี่เราทำด้วยไหมเราทำไม่เยอะครับเราทำไม่เยอะของเรามีความเชี่ยวชาญในการทำแซนด์อัพเพาส์ที่เราเห็นนะฮะใส่พวกต่างๆแซนด์อัพเพาส์นั้นพวกนั้นแบบที่มันมีก้นมีฐานรองอยู่นะที่บนๆแซนด์อัพเพาส์เราเป็นบริษัทที่ทำเยอะสุดในประเทศไทยแซนด์อัพเพาส์นะครับเอ๊ะถ้าดูเอาให้สักนิดหนึ่งกลุ่มลูกค้าเราจริงๆนะถ้าให้อาจจะบอกเป็นชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์ไม่ได้แหละเป็นกลุ่มประเภทอะไรบ้างฮะน้ำยาหรืออะไรพวกนี้ฮะครับจริงๆแล้วลูกค้าของ Starflex ต้องเรียนว่าลูกค้า4รายแรกนะครับครับ4รายแรก4รายแรกเนี่ยกิน market share ของเราเนี่ยนะครับที่เราส่ง 70% แล้วครับ4รายนี่ 70% บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไปพึ่งพิงกับลูกค้ารายใหญ่มากเกินไปหรือเปล่าต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในผลประกอบการของเรานี่นะที่ผ่านมาทั้งหมดนี่นะครับซาวเฟรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเราอิงกับลูกค้ารายใหญ่แล้วเราโตตามลูกค้ารายใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะถ้ามองในที่ทางการเติบโตนี่ครับครับเราไม่ได้เติบโตแบบบริษัทแพคเกจิ้งเราเติบโตแบบบริษัทคอน sumer โตแบบคอน sumer เป็นแพคเกจิ้งแต่โตแบบคอน sumer ใช่ครับเพราะนั้นถ้าจะมองสตาร์เฟรกการโกรธเนี่ยเราโตโกรธแบบคอน sumer จะเห็นว่าสตาร์เฟรกเนี่ยตั้งแต่ปี62นะฮะตั้งปีโควิดจนถึงปีปัจจุบันนี้ไส้ในของลูกค้าเราเปลี่ยนไปเยอะมากที่เปลี่ยนไปเยอะคืออะไรครับเปลี่ยนไปคือในแง่ของอย่างที่ผมบอกลูกค้าของเราทั้งหมดเราไม่ทรีตลูกค้าเราเป็นซื้อมาขายไปส่งของจ่ายตังค์นะเราทรีตเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเราจะเดือดร้อนกับเขามากถ้าเขามีปัญหาเรื่องแพคเกจจิ้งไม่ใช่ว่าเขาจ่ายตังค์เราเสร็จปั๊บเราไม่ไปดูแลสินค้าต่อคือถ้าเขาจ่ายตังค์เราเสร็จปั๊บถ้าสินค้าไม่ดีปั๊บเนี่ยเราต้องเอากลับมาทำให้เขาใหม่แล้วนั่นคือสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับไม่อยากต้องการไม่ต้องการคือแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราทำเหมือนแพคเกจจิ้งอันนี้เป็นของเราเลยแล้วเราส่งมอบแพคเกจจิ้งเนี้ยไปถึง end user เลยนะถึงจนที่เขาทิ้งทำลายเราต้องไปดูแลว่าเขาทิ้งทำลายยังไงให้ถูกต้องหรือเปล่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องดูแลแพคเกจจิ้งของเราไปตลอดทางคือมันไม่ใช่แค่เทรดดิ้งแบบเป็นคอมมอดิตี้มันเป็นสเปเชียลตี้ที่เรามีทีม R&D ในการที่จะวิจัยแล้วก็คิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมา ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าใช่ครับโอเคที่พอพูดถึงสิ่งที่เราผลิตและจำหน่ายอยู่เนี่ยแน่นอนฮะดูแล้วต้นทุนวัตถุดิบหลักมันก็คงจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปิโตรเลียมตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงอย่างไรไหมเพราะราคาโอ้โหมันฟลักชูเอทมันผันผวนเช่นเหลือเกินแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอย่างรัสเซียยูเครนนะฮะมีโอ้โหค่าระวางเรือก่อนหน้านี้ก็มีการปิดคลองสุเอซใช่ไหมอันนั้นก็มีผลกระทบตรงนี้เราบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรครับต้องเรียนว่าหลังจากเกิดโควิดแล้วนี่นะครับเราได้บทเรียนการบริหารจัดการเรื่องโควิดมาอย่างดีคนของเราถูกเทรนเรื่องว่าลูกค้ายังไงก็ต้องมีของใช้ไม่มีของใช้ไม่ได้คุณไม่ต้องนอน3วันคุณก็ต้องมีของใช้แต่ที่พูดแบบไม่ใช่ทำจริงนะครับเราให้ mindset ของเราว่ายังไงต้องทุ่มเททุกอย่างที่เรามีเพื่อทำให้ลูกค้ามีของใช้หัวเด็ดตีนขาดลูกค้าต้องมีของใช้สิ่งต่างๆที่เราเกิดเราทุ่มเทมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเราทำ loyalty investment เข้าไปจะเห็นว่าช่วงปี65ถ้าเห็นไตรมาส2ไตรมาส3จะเห็นว่ากำไรของซาเฟตนี่แย่ย่ำแย่มากผมพูดตรงๆนะเป็นปีที่เป็นช่วงเวลา6เดือนที่ผมเครียดมากจริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครเจอผมตรงนี้นะผมนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทนั่งเครียดกับ CFO กับตัวประธานกรรมการบริหารเราจะหาทางออกอย่างไรเพราะว่าไม่เคยซาเฟกไม่เคยกำไรหรือแค่นั้นเนี่ยเฉลี่ยเราก็กำไรอยู่ไตรมาสโทษนะสมัยก่อนก็30ล้านตรงไปตรงมานะครับก่อนเข้าตลาดก็30ล้านชวนเข้าคุยกันเหลือ5ล้านผมขนาดว่าผมกิลตี้มากจนผมเนี่ยเดินมาหา CFO คนเก่า CEO คนเก่าบอกพี่ผมขอโทษจริงมันพลาดไปเยอะเลยเราก็มานั่งวิเคราะห์กันมันพลาดอะไรบ้างเห็นว่าช่วงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1วัตถุดิบมันขึ้นราคาทุกวันนะผมพูดว่าเกือบทุกวันเช้าราคาบ่ายราคาหนึ่งตลอด3เดือนวัตถุดิบขึ้นราคาขึ้นราคาตั้งแต่ปลายปี64นะครับปลายปี64เนี่ยคือคำพูดคำหนึ่งคนในบริษัทจะจำผมได้เลยวันที่24ธันวาเราทำงานวันสุดท้ายวันที่28ธันวาวันที่24ธันวาเนี่ย Christmas Eve ใช่ครับผมเนี่ยเรียกประชุมผมเรารู้ว่าเทรนด์วัตถุดิบมันจะขึ้นไม่มีความไม่มีอันเสื่อมที่เยอะพอสมควรผมเคยบอกว่าวาง PO รอแมททั้งหมด
ให้ได้อย่างน้อย6เดือนคุยอย่างนี้เลยนะวางปี6เดือนให้หมด6เดือนรู้ไหมว่าหลังจากผ่านมาขึ้นปี65ต้นปีวัตถุดิบเริ่มขึ้นราคาซัพพลายเออร์เราคืน PO มาเยอะมากนะคือ PO มาเยอะมากมันถึงกระทบไตรมาส2เลยเราวาง PO ได้แค่3เดือนแล้วส่วนใหญ่จะคืน PO เราไตรมาส2ของปี65เนี่ยวัตถุดิบมันขึ้นเราโดนวัตถุดิบขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจำได้วันนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นปีที่อินเฟลชันสูงมากในอเมริกาอินเฟลชัน 2.7 ประเทศไทยก็อินเฟลชันสูงสูงจนรัฐบาลสั่งห้ามขึ้นค่าไฟอย่างนี้ดีกว่าเพราะปลายปีมีเลือกตั้งเราเจอสงครามยูเครนนะครับตั้งแต่ต้นปีเราเจอเท็กซัสที่มีพายุหิมะในรอบ50ปีโรงปิโตรเคมีปิดหมดเราเจอเฟรทที่ช็อตเทจมากคอนเทนเนอร์ขาดคอนเทนเนอร์ขาดเรือวิ่งไม่ได้ปิดคลองสุเอซนะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดนะครับเราเจออัตราแลกเปลี่ยนนะเราเจอค่าน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นเซิร์ฟเร็วมากโอ้โหมันโดนทุกอย่างเลยทั้งหมดจริงๆแล้วนโยบายของเราคือเราสามารถทำคอร์สพลัสให้ลูกค้าได้เพราะจริงๆเราทำลูกค้าเราทำคอร์สพลัสมาโดยตลอดแต่ทีนี้เกิดขึ้นคือว่าเราคอร์สพลัสทุก3เดือนไงครับแต่วัตถุดิบมันขึ้นทุกอาทิตย์เพราะนั้นถึงเวลาปั๊บ3เดือนเราขอขึ้นลูกค้าเช่นเราขอขึ้นลูกค้าได้ 10% แต่ลูกค้าขอว่ารัฐบาลเขาขึ้นลูกค้าก็ขึ้นของไม่ได้เพราะรัฐบาลขอให้ควบคุมราคาเพราะอินเฟลชันเพราะนั้นลูกค้าก็ขอให้เราขึ้นแค่ 3% ได้ไหมจาก 10% เรารับมาทั้งหมดนะเพื่อใช้อยู่อย่างเดินหน้าไปได้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเรา loyalty investment คือเรื่องนี้จริงๆวันนี้เองลูกค้าที่อยู่กับเราทั้งหมดเนี่ยลูกค้ารู้เลยว่า Starflex ทำอะไรลงไปบ้างนะเราขาดทุนตรงนั้นถามว่าวันนี้เราเสียใจไหมว่าเราขาดทุนมากเรานั้นไหมจริงๆผมคุยกับผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าใจวันนี้ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยผมสารภาพผมขอโทษผู้ถือหุ้นผู้ถือทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่หลังจากของไตรมาสมาเราแก้ปัญหาได้เห็นว่าไตรมาส4ของปี65เรากำไรกลับมา33ล้านปี6 ทั้งปีเห็นว่าเราแรลลี่กลับมาโดยตลอดครับจนวันนี้ไตรมาส1ไตรมาส2ของปี67เรากำไรอยู่ที่65ล้านครับถ้าเทียบกับก่อนเข้าตลาดเราอยู่30ล้านวันที่เราแย่ที่สุดปีที่เราแย่ที่สุดเลยปี65 55ล้านไตรมาสที่แย่สุดคือ5ล้าน4 5ล้านไตรมาสที่แย่สุดปี65เรากำไรแค่55ล้านแต่วันนี้ปี67ไตรมาสเดียวเรา65ล้านเพราะนั้นเราถือว่าเราแก้ไขพวกนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็ยืนยันกับผู้ถือหุ้นของเรายืนยันกับบอร์ดบริหารของเราว่าเหตุการณ์ในปี65มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้เองเรามีบริหารจัดการเรื่องของวัตถุดิบนะเรื่องของการบริหารจัดการซัพพลายเชนภายในโรงงานของเราเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดจากโควิดเราบริหารจัดการได้ 100% เพราะเราผ่านมาแล้วเรื่องของวัตถุดิบเราบริหารจัดการได้เกือบ 100% วันนี้ครับเพราะนั้นมั่นใจเราค่อนข้างมั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราบริหารจัดการรอบนี้เราบริหารจัดการได้ผมเรียนนิดนึงเราบริหารจัดการขนาดไหนทราบไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีเฟรทในการขนสินค้าวัตถุดิบของเราเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินมาเลยขึ้นเครื่องเลยนะขึ้นเครื่องไม่สนใจเรื่องต้นทุนเลยนะยังไงก็ต้องมีของส่งลูกค้าครับอันนี้คือปรัชญาเราว่ายังไงต้องมีของส่งลูกค้าเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าลูกค้าเราถามว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมเราเป็นพาร์ทเนอร์กันลูกค้าเข้าใจว่าเราทำอะไรให้เขาแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องดีลิเวอร์อะไรให้ลูกค้าอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าขึ้นเครื่องเลยนี่มันถึงขั้นทำให้ขาดทุนไหมในล็อตนั้นหรือมันแค่ขาดทุนกำไรขาดทุนอยู่แล้วครับเข้าเนื้อเลยขาดทุนเข้าเนื้อเลยโอเคที่ถามว่าด้วยหลัก loyalty investment ของเราตรงนี้เนี่ยลูกค้าที่เราได้อุดหนุนเข้าไปในช่วงเวลายากลำบากที่เราก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ปัจจุบันยังอยู่ครบทุกรายครบครับคือทุกรายทรีตเราเป็นโชคเกอร์ซาเฟตมีความสามารถอยู่3 4เรื่องเรามี speed to market เรามี speed to customer เรามี speed to market speed to customer เรามี speed to service speed to customer speed to market 3 เรื่อง speed to market speed to customer และ service the service สุดท้ายที่เรามีอีกอันนึงคือเรามี trust เกิดขึ้นใช่มั้ยครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็น head to head competitor กันหมดเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของแต่ category head to head ชนกันหมดครับ 4-5 category นี่เราเป็นคือท็อปแบรนด์ทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเราเป็นลูกค้าเราครับคำถามคือความเสี่ยงว่าท่านจะออก product ใหม่มาคู่แข่งไม่มีทางรู้ฮะอันนี้คือความสำคัญคู่แข่งไม่มีทางรู้หรือท่านจะทำโปรโมชั่นคู่แข่งไม่มีทางรู้การทำโปรโมชั่นเนี่ยเป็นการทำ search demand 2 เท่า 3 เท่านะครับ
อย่างเช่นท่านบอกว่าซื้อ1แถม1เนี่ยหรือซื้อ2แถม1เนี่ยมันเซิร์ฟดีมานด์มหาศาลคำถามคือ SaaS Flex Service ได้ไม่ใช่ว่าคุณทำโปรโมชั่นไปเสร็จปั๊บคุณไม่มีของขายอันนี้คือเสียหายเพราะนั้นสิ่งที่เราให้ความมั่นใจลูกค้าว่าเราสามารถ Speed to Service ได้ครับ Speed to Market คืออะไร Speed to Market คือลูกค้าจะออก product ใหม่มาคนอื่นจะใช้เวลาเดสเซว่า90วัน60วันเราใช้เวลา45วันลูกค้าสามารถที่จะออกโปรดักต์ใหม่ได้ทันความต้องการของตลาดทันกระแสของตลาดครับเรามี speed to customer ยังไงวันหนึ่งที่เราส่งของให้ลูกค้าไปลูกค้ามีปัญหาขึ้นซองไม่ได้ขึ้นซองแล้วย่นขึ้นซองแล้วเสียเรามี technical team ของเราไปหาลูกค้าภายใน2ชั่วโมงแก้ไขให้ลูกค้าได้แก้ไขไม่ได้เรามีของใหม่ส่งให้ลูกค้าใช้คำถามคือเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญเหตุผลคืออะไรเวลาคุณนึกภาพนะเวลาคุณขึ้นน้ำยาไปก็จะฟิลลงซอง1ล้านลิตร1ล้านลิตรที่บนแทงคุณต้องการซองเดี๋ยวเซว่าซอง1 500 ml ต่อซองคุณต้องการซอง2ล้านซองล้านลิตรต้องการ2ล้านซองเนี่ยถ้าคุณส่งให้ลูกค้าได้ล้าน 800,000 ซองขาดอีกขาดอีก 200,000 ซอง 200,000 ซองคือ 100,000 ลิตรคำถามคือแสนลิตรที่อยู่ในแทงจะไปไหนทิ้งเลยป่ะถูกต้องครับอันนี้คือความสำคัญของลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่นเราว่าเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าเรื่องนี้ได้โอเคซาเฟกเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเขาที่เขาไว้ใจได้อันนี้นี่คือคีย์ของเราครับแล้วคงต้องตั้งคำถามอย่างนี้คือพออยู่ในตลาดหุ้นนะ เราก็ซื้อขายในตลาดรองด้วยค่าพรีเมียมนักทุนก็คงจะต้องถามหาการเติบโตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นของเราเนี่ยโตมาแล้ว7ไตรมาสเป็นคอนเซคทีฟคือต่อเนื่องติดต่อกันเลยเบื้องหลังความสำเร็จตรงนี้อยู่ตรงไหนและคำถามคือหลังจากนี้มันจะโตต่อได้อีกไหมตลาดมันเต็มหรือยังเพราะพี่โตมาตั้ง7ไตรมาสแล้วเอาตรงไหนมาโตได้อีกต้องเรียนอย่างนี้ครับผมพูดแบ่งเป็นสองอย่างนะเอาออร์แกนิกก่อนนะครับคำถามคือตรงนี้เห็นนะยอดขายของเราเนี่ยไม่ได้โตหรือเปล่าก็ขายไม่โตหรือเปล่าถ้าดูจากยอดขายเราเห็นว่าไม่โตหรือเปล่าเลยแต่กำไรเราเนี่ยเพอร์ฟอร์มเป็นดีตลอดเหตุผลคือเราไปปรับพอร์ตลูกค้าเราพยายามปรับพอร์ตลูกค้าที่เข้าใจแพคเกจจิ้งกับสินค้าของเขาคือต้องให้ความสำคัญถ้าลูกค้าคนไหนคิดอย่างพูดอย่างเดียวว่าให้ของราคาถูกอย่างเดียวคือซื้อแพคเกจจิ้งต้องราคาถูกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยราคาอันนี้อาจสตาร์เฟกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับอันนี้ไม่ตอบโจทย์สตาร์เฟกอาจจะขายของแพงกว่าอื่น 1-2% ในแง่ของคอนเทนเนอร์อิสเทลส์ตัวโปรดักต์นี้แต่ในแง่ของซัพพลายเชนคอสทั้งหมดเรามั่นใจว่าเราถูกกว่าคนอื่นไปซัพพลายเชนคอสที่ผมได้ทราบการที่คุณขึ้นน้ำยาไปคุณต้องรอสินค้าอีก2ชั่วโมงอันนี้คือเรื่องใหญ่น้ำยาที่ใช้ฟิลลงซองไม่หมดอันนี้คือเรื่องใหญ่ซองที่ไปใช้ในอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วรั่วจะรั่วเห็นน้ำยาไหลออกมาเลยหรือจะเลือดรั่วเป็นกลิ่นออกมาท่านอยากจะเห็นว่าท่านเดินมาในเชลขายพวกแชมพูยาสระผมเนี่ยท่านได้กลิ่นแชมพูยาสระผมเออกลิ่นมันออกมาจริงอันนั้นคือรั่วนะครับอันนั้นคือไม่ถูกต้องนะครับมันมีซองที่รั่วอยู่ในนั้นโอ้แล้วถ้ามันรั่วจริงๆนี่ตกเป็นขี้ปากของสังคมเลยนะแน่นอนครับแบรนด์นี้แบรนด์นั้นโอ้โหมันถ้ามันรั่วแล้วไม่รั่วรูไม่ใหญ่น้ำยามีความหนึบมันอาจจะไม่ไหลออกมานอกจากคุณไปบีบมันก็ไหลหรือมันรั่วบนไอตัวไอสเปซรูมไอเฮดรูมข้างบนก็ไม่มีน้ำยาไหลแต่กลิ่นออกแต่ถ้าคุณซื้อซองนั้นไปคุณอาจจะเก็บไว้ที่บ้านได้แค่ประมาณเดือนเดียวแล้วกลิ่นหายหมดมันก็เป็นข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีนะฮะซาเฟกไม่มีแบบนี้ดังนั้นลูกค้ามั่นใจว่าตลอดทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่สินค้าเราถึง มือเขาจนถึงผู้บริโภคเอาไปใช้งานที่บ้านเนี่ย แพ็กเกจจิ้งนี้ยังเพอร์ฟอร์มได้ตามที่มันควรจะเป็น อันนี้คือเรื่องความสำคัญ นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เองในแง่ของเราทำงานโรงงานที่เกี่ยวพลาสติกเราเป็นจำเลยสังคมด้านสิ่งแวดล้อม วันนี้เราต้องดูแลต่อว่าเขาจะทิ้งยังไงให้มันถูกต้อง นะทิ้งยังไงไม่ให้เป็นทามสิ่งแวดล้อมอันนี้คือในแง่ของปลายทางต้นทางจะทำงานวิจัยพัฒนาวิจัยให้ลูกค้าว่าต่อไปแพคเกจจิ้งที่เป็นรีไซเคิลต้องทำยังไงนะวันนี้เราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนถึงว่าลูกค้าจะต้องไปแยกขยะยังไงลูกค้าต้องไปทิ้งยังไงอันนี้มันเป็นงานที่เราทำทั้งซัพพลายเชนจะเห็นว่าผมพูดคำว่าตัวแพคเกจจิ้งเองเราอาจจะไม่ได้ถูกคนอื่นแต่ในแง่ของ total supply chain cost เราถูกกว่าคนแน่นอนอันนี้เป็นจุดแข็งของเราที่เราทำงานมาโดยตลอดเราคือเรามองภาพใหญ่กว่าที่จะเป็นขายแค่แพ็กเกจจิ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เข้าใจไม่ใช่ทุกบริษัทที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับบริษัทที่เข้าใจเราก่อนบริษัทที่ไม่เข้าใจอาจจะทำความเข้าใจไปเรื่อยๆหรือดูเวลาจนเขาถึงตกผลึกว่า
ขาต้องการมาในแนวทางดีของเราเพราะนั้นลูกค้าของ Starflex จะมีการปรับพอร์ตอยู่ลูกค้าบางท่านอาจจะขอ exit ออกไปขออันไหนมาเติมเห็นว่ายอดขายเราไม่โตแต่คุณภาพของกำไรเราเห็นชัดเจนผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็มองว่าเฮ้ยผมพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บลูกค้าต้องต่อราคาเราแน่เลยนะแน่นอนครับเราเจอมาตลอดครับเรากำไรมันเนี่ยทุกคนก็คำถามนี้เติมหน่อยว่าคุณกำไรมาทุกวันนี้เราอยู่ในตลาดลูกค้าเราเห็นราคาเรากำไรขึ้นมาเยอะลูกค้าต่อราคาไหมต่อราคาครับแต่เราก็บอกลูกค้าแบบนี้ว่าคุณไปดูแล้วกันว่าสินค้าเราขายแพงกว่าอื่นมั้งอาจจะขายแพงกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่ในแง่ของโทรศัพท์เชนคอสในแง่ของเซอร์วิสในแง่ของสปีดทูเซอร์วิสสปีดทูคัสเตอร์สปีดทูมาร์เก็ตสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขันเพราะแพ็กเกจจิ้งมันเป็นภาพลักษณ์ในการแข่งขันเลยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมของเราขยายความมาให้ท่านผู้ชมหน่อยคือที่บอกว่า total supply chain คือหมายถึงตั้งแต่ต้นทางเลย R&D เราก็เป็น add on ให้ลูกค้าถูกต้องครับคุณภาพของสินค้าก็คือไม่มีการรั่วไหลลายผลิตไม่หยุดชะงักครับอันนี้ก็ต้องคิดมาเป็นมูลค่าด้วยใช่ครับใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยผลิตได้ราบรื่นมากขึ้นใช่ครับกระทั่งจนถึงสิ้นวันเรายังไปช่วยกำจัดด้วยคือแนะนำวิธีการกำจัดเราทำแพ็กเกจจิ้งที่สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นโอเคนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าท่านอยากเป็นผู้นำในการเรื่องนี้หรือท่านอยากเป็นผู้ตามถ้าท่านเป็นผู้นำก็ช่วยกันแชร์คอสเรื่องนี้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทีนี้จะตอบคำถามว่าแล้วท่านจะสร้างการเติบโตอย่างไรต่อจากนี้เพราะมันโตมา7ไตรมาสแล้วตรงนี้จะเพิ่มอย่างไรต้องเรียนครับว่าวันนี้เองต่างๆเนี่ยนะเราเองวันนี้เองนะฮะเราผลิตของไม่ทันวันนี้ผลิตไม่ทันเต็มเราเต็มจริงเราไม่ได้พูดมาพูดว่าซาเฟกดียังไงเลยไงเราจากที่เราทำงานแบบนี้ลูกค้าเริ่มเข้าใจลูกค้าเข้าใจปั๊บเขาต้องการให้ซาเฟกเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เขาอยู่เสมอหนึ่งในแง่ของอะไรในแง่ของเวลาที่เขามีเหตุการณ์วิกฤตมาเราช่วยเขาได้เราเต็มใจช่วยเขาอย่างมียกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งส่งออกไปต่างประเทศครับเราส่งออกผ่านลูกค้านะครับไม่ส่งออกผ่านเราวันหนึ่งเขาไปตั้งโรงงานต่างประเทศตั้งโรงงานต่างประเทศเขาก็ไปใช้โลโก้ซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศสมัยก่อนส่งผ่านเราพันเป็นซองก็ส่งไปต่างประเทศเลยวันนี้เขาขายได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเขาไปตั้งโรงงานต่างประเทศเขาก็ใช้โลโก้ซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเกิดปัญหามากมายมาใช่เกิดปัญหาเสร็จปั๊บเขากลับมาให้เราช่วยคุณอย่าลืมของ FMCG นี่มันหยุดขายไม่ได้นะครับต้องมีของบนเชลฟ์ตลอดเวลาเราช่วยเขาเต็มที่แคปเราไม่ค่อยมีแต่เขาช่วยเขาเต็มที่ช่วยเขาเต็มที่จนเขาสามารถแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ดีสิ่งที่ลูกค้าตอบแทนเราคืออะไรครับโอเคหลังจากที่เขาแก้ไขไปได้ปั๊บเขาก็ไปใช้โดเมสติกซัพพลายเออร์ของเขาใช่ไหมครับทีนี้เกิดขึ้นว่าเขาไปเปิดตลาดใหม่เขาเอาตลาดใหม่ให้เราเลยมากกว่าเดิม3เท่าตลาดใหม่วันนี้เองตลาดมิดเดิลอีสต์นี่สำคัญมากเนี่ยตลาดมิดเดิลอีสต์เห็นว่าตลาดมิดเดิลอีสต์เป็นตลาดที่1อากาศร้อนเพราะนั้นคนต้องการแชมพูยาสระผมน้ำยาปรับผ้านุ่มยาซักผ้าเยอะขึ้นแบบใช้บริโภคมากกว่าเราแน่นอนเพราะเหงื่อเยอะอะไรเยอะกลิ่นคนตะวันออกกลางต้องการกลิ่นนะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะเพราะกลิ่นมาจากน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับไม่ได้มาจากผงซักฟอกนะฮะตลาดมิดเดิลอีสต์ใช้ผ้ามากชิ้นกว่าเรานะครับอากาศร้อนเหงื่อเยอะอาบน้ำมากกว่าเราเลยผู้คนนี้เป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นตลาดมิดเดิลอีสต์เป็นตลาดที่ใหญ่มากในอนาคตลูกค้าโตไปที่นี่เราโตทันลูกค้าอยู่แล้วเห็นว่าจะเห็นว่าเราไม่ได้มองข้อจำกัดของลูกค้านี่มองเท่ากันของตลาดนี้เลยตลาดนี้มูลค่าทั้งหมดในวันนี้เนี่ย 25,000 ล้านนะครับเราขายแค่ 2,000 เอง2นั่นภาษาเปรตคำถามคือทุกวันนี้ลูกค้าอยากให้เราขยายส่วนต่างๆเยอะผมต้องไปประชุมลูกค้าครับเดือนตุลาประชุมลูกค้าก็ถามว่าปีหน้าเขาจะโตเท่านี้คุณช่วยเขาได้เท่าไหร่เราช่วยเขาได้เท่าไหร่เราเป็นโจ๊กเกอร์แรกๆนะที่เขาเรียกเราไปคุยเช่นเขาบอกเขาจะโต 10% เขาจะใช้แพ็กเกจจิ้งเพิ่มเท่านี้สตาร์เฟกทำได้เท่าไหร่เราเป็นคนบอกเขาว่าเราทำได้เท่าไหร่อันนี้เป็นภาพที่มันเห็นภาพกันวันนั้นผมไม่ได้ห่วงเรื่องการเติบโตของสตาร์เฟกนะฮะการเติบโตของสตาร์เฟกเราบอกว่าเราเกาะไปกับลูกค้าที่เป็นท็อปเทียร์กันนั้นคำถามคือท็อปเทียร์ปั๊บเนี่ยเขาผมไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาเก็ตแชร์หายไปนะฮะมันก็ขึ้นลงกันแบบนี้ครับแต่เราเกาะไปกับเขาครับผมมองแบบเข้าข้างตัวเองสมมติ FMCG อันนี้โตปีนึง 5% ผมว่าเราโตเกิน 5% เสมอครับนะครับอีกสักนิดหนึ่งครับพอดีผมเห็นตัวเลข
สำคัญทางการเงินของสตาร์เฟกตัวนี้ตรงอัตรากำไรสุทธิโอเคละในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63 64นะฮะเว้น65ไว้นิดหนึ่งแล้วมา66เนี่ยโดยเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิมันอยู่ประมาณสัก 10% ครับแต่ว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ 13% กว่าๆเกือบ 14% แต่มา2 14% นะตรงนี้มันมาจากอะไรบ้างฮะแล้วมันมีโอกาสที่จะไปมากกว่านี้มั้ยครับคือต้องเรียนอย่างงี้ฮะเราพยายามที่จะ maximize ในบางส่วนนะผมเรียนอย่างงี้ฮะสตาร์เฟกเนี่ยบอร์ดให้นโยบายมาว่าเรามี stakeholder ทั้งหมดรเราต้อง meet expectation ของ shareholder stakeholder ทั้งหมดก่อนยกตัวอย่างเช่นผมกำไรเยอะผู้ถือหุ้นแฮปปี้อยู่แล้วครับแต่ถามว่าผมดูแลพนักงานผมยังไงปีที่แล้วเนี่ยเรา extra โบนัสให้พนักงานไปอีก1เดือนนะ1เดือนเต็มๆเลยครับเชื่อไหมครับผู้ถือหุ้นไม่มีใครบ่นเลยสักคนเดียวให้เลยไม่เป็นไรครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่าหน้าที่ผมคือว่าผมต้อง meet expectation ของผู้ถือหุ้น meet expectation ของพนักงานของผมว่าเขาควรจะได้อะไรลูกค้าเป็นยังไงซัพพลายเออร์เป็นยังไงคือต้อง meet expectation หมดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าผมกำไรเยอะปั๊บลูกค้าขอลดราคาผมก็อธิบายลูกค้าว่ากำไรของเรามาจากอะไรแต่สิ่งที่เขาได้รับไม่ได้น้อยลงนะนะผมกับเม็ดเงินที่จ่ายไปไม่ได้น้อยลงนะครับถึงแม้เรากำไรขึ้นมาต่อรองราคาเราอันนี้อาจจะไม่แฟร์กับเราเพราะว่ากำไรนี้มันมาจากสิ่งที่เราทุ่มเทในบริษัทของเรามันควรจะเป็นของพนักงานนะอย่ามาต่อราคาผมมันคือ efficiency ภายในของเราเองผู้ถือหุ้นก็เหมือนกันผู้ถือหุ้นบอกให้ผมกำไรเยอะขนาดนี้คุณไปให้โบนัสพนักงานเยอะผมก็ได้กำไรน้อยสิกำไรน้อยผมก็ได้ปันผลน้อยจะเห็นว่าปันผลที่ผ่านมาปันผลไม่ได้น้อยลงเลยนะครับผู้ถือหุ้นก็ได้ปันผลมาดีตลอดโอเคราคาหุ้นอีกเรื่องนึงแต่ dividend yield ของเราเนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับตัวซัพพลายเออร์เขาขายของเราเขามั่นใจว่าเราเนี่ยซื้อของเขาต่อเนื่องแน่นอนเขามีกำลังใจที่จะลงทุนเขามีกำลังใจที่ทำแอนดีเพราะนั้นสิ่งต่างๆตัวนี้มันเป็นอีโคซิสเต็มของมันที่ทุกสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมีเอ็กซ์เพคชั่นของตัวเองอย่างมีเหตุมีผลนะครับครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะบอกคำถามคือเราได้กำไรเราอัตรากำไรขนาดนี้มาได้ไงผมเชื่อว่าอัตรากำไรแบบนี้คนที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ง่ายๆคำถามคือเราจะเมนเทนได้ไหมนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเมนเทนได้นะครับจากหลายสาเหตุด้วยกันและผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะอันนี้เป็นออร์แกนิกสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอหรือเรียนอธิบายก็คือว่าเรามีเมื่อเจอแอนด์อีคิวซิชันอีก2อันเรามีไทยยูเนียนที่เราเป็นจอยเวนเจอร์กับกลุ่มไทยยูเนียนกรุ๊ปทำแพ็กเกจจิ้งด้านฟู้ดซึ่งแพ็กเกจจิ้งด้านฟู้ดจะโตมากจะเห็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะของเราเนี่ยเป็นน้ำยาหมดนะฮะเป็นคอน sumer หมดนะเราไม่ได้พูดถึงฟู้ดจริงด้วยฮะฟู้ดเรามีน้อยนะฮะเรามีอีกตัวนึงที่สำคัญคือ medical นะเราทำซอง medical เนี่ยครับทุกวันนี้เราทำซอง medical ไปถึงเวียดนามนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเข้าใจเนี่ยนะเวียดนามวัตถุดิบต่ำถูกกว่าเรานะฮะแต่วันนี้เราทำซอง medical ซึ่งต้องการ trustreliability สูงมากวันนี้เราทำจากเมืองไทยส่งมาที่เวียดนามซองการแพทย์โทษทีมันเป็นแบบใสหรือมันเป็นแบบฟิล์มใสครับแบบใสใช่ไหมมีทั้งขุ่นทั้งใสครับแต่วันนี้มันจะมาทางใสเพราะว่าต้องการเห็นโปรดักต์ข้างในเราทำซองที่ใสไซลิงใสสายน้ำเกลือใสหลอดเลือดซองใสใสครับอันนั้นที่เราทำก็ทำให้กับแบรนด์ระดับโลกครับอ๋อไอ้ตรงยานี่มันมีผมขอความรู้นิดหนึ่งจากกรณีของบางทีเราได้เห็นแผงเป็นยาที่เป็นแผงๆแล้วมีเม็ดไม่ไม่ใช่ครับเราไม่ทำไม่ได้ทำตรงนั้นไม่ได้ทำแต่จะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแบบบางทีพลาสติกที่ฉีกออกมาที่ไหมเข็มฉีดยาไหมครับนะครับก็ฉีกออกมาอันนี้ไม่ทำง่ายนะครับทำยากเพราะว่าคุณเห็นว่าเวลาฉีกคือการฉีกพวกนี้มันจะเป็นคนละคอนเซ็ปต์กับพวกน้ำยาน้ำยาคุณฉีกไม่ได้นะแต่ซองเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยต้องฉีกง่ายแล้วฉีกแล้วต้องเป็นเส้นตรงฉีกแล้วเอียงเฉียงไม่ได้ อันนี้มันมีวิธีการแล้วก็ฉีกแต่ว่าจะเห็นว่าแพทย์ใช้ความพยายามน้อยมากในการฉีกนะครับแต่ซองนี่มีความแข็งแรงนะครับแต่เวลาฉีกปุ๊บง่ายๆมันต้องมีกลไกของมันแหละมีกลไกเป็นระดับโมเลกุลซองนี่ที่เราทำนะครับวันนี้เองเราไปจอยเวนเจอร์กับสตาร์ยูเนียนที่ไทยยูเนียนตั้งบริษัทสตาร์ยูเนียนมาเราจะเริ่มออเปเรตนะครับคิดว่าเครื่องจักรเริ่มเดินได้ไปปีนี้นะครับคอมมิชเชลไลซ์เนี่ยเราคงทำได้ประมาณไตรมาส1ปีหน้านะครับก็1ปีอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะมาเติมการเติบโตของ Starfleck ในแง่ของอาหารนะครับแน่นอนการลงทุนกับพาร์ทเนอร์เนี่ยเราต้องการ financial return อยู่แล้ว
แต่สั้นๆไหมครับสิ่งที่เราจะได้จากนอกจาก financial return แล้วคือเมกะเทรนด้านอาหารเพราะไทยยูเนี่ยไปลงทุนทั่วโลกเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าเทรนของแพคเกจิ้งด้านอาหารมันเป็นอะไรเราจะรู้ก่อนอันนี้คือความสำคัญจะสร้างความเติบโตและยั่งยืนในโกลเด้นสตาร์เฟกในแง่ของแพคเกจิ้งด้านอาหารซึ่งเรายังไม่ค่อยมีความชำนาญมากนักนะครับอันที่สองเรามีจอยเวนเจอร์กับพาร์ทเนอร์นะครับ SCGP ที่โรงงานที่เวียดนามอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเติบโตให้กับสตาร์เฟกในระยะยาวเลยแล้วบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่สำคัญอันนึงในแพคเกจิ้งที่จะเกิดขึ้นในเวียดนามนะครับอันนี้จะเป็นสตรัทจี้ของเราเรามองแม้กระทั่งว่ามันจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทแพคเกจิ้งในเมืองไทยระดับอาเซียนเลยอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญที่จะพัฒนาต้องทราบต้องเข้าใจเราเทียบกับ SCGP มันคนละสเกลคนละไซส์นะแต่วันนี้ SCG ไปกับเรามันมีซินเนอร์จี้อยู่พอสมควรที่อยู่ในไส้อยู่ข้างในแต่ผมไม่ขออนุญาตพูดอย่างนี้มันมีซินเนอร์จี้พอสมควรที่เกิดขึ้นแล้วซินเนอร์จี้นี้เรามองเกมใหญ่แล้วเกมใหญ่แม้กระทั่งว่าวันหนึ่งเราก็เสียไปแล้วเนี่ยควรจะพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ก็พูดถึง SCG พูดกันเข้ากันน้องๆกับพี่ๆที่อยู่ SCGP ว่าสิ่งที่ประเทศอันนี้ปั๊มเนี่ยเรามองเกมใหญ่เรามองเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทแพคเกจิ้งนะของไทยนะในระดับอาเซียนเรามองเป็นภาพผมจำได้ก่อนอันนี้ SCGP เขามีการประกาศกลยุทธ์ในการลุกเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ด้านการแพทย์คือมีการไปลงทุนในบริษัทที่สเปนใช่ครับอันนี้เกี่ยวเนื่องกันไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเราพูดถึงในวันนี้พูดถึงอาเซียนเนี่ยอาเซียนโอเคโอเคนั่นอาจจะไกลกับเราหน่อยคือผมพูดแทน SCGP ไม่ได้เพราะเขาเป็นพี่ใหญ่นะฉะนั้น M&A ของเราที่เมื่อสักครู่ทางดร.สมพจน์พูดถึงกันนะฮะก็คือจะเอามารองรับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารไทยยูเนี่ยนะครับหลักๆเป็นเป็นอาหารโอเคแล้วก็บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์แพทย์ทำที่ที่เราฮะโอเคแพทย์ทำที่สตาร์เฟรชฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักนะครับส่วนของSCGP ที่ไปเวียดนามเรามองเป็นฟู้ดปรินท์ที่เขาไปทำในอาเซียนซึ่งเรามั่นใจมากว่าบรรจุภัณฑ์อย่างที่เราทำอยู่เนี่ยความสามารถในการทำเนี่ยเราสู้ได้ในอาเซียนอันนั้นเราพยายามจะไปทำฟู้ดสเต็ปในประเทศในอาเซียนเอ๊ะถ้าฟู้ดเนี่ยผมดูกลุ่มไทยยูเนี่ยนมันมีทั้งฟู้ดที่เป็นอาหารคนกับอาหารทั้งเพศทั้งฮิวแมนครับทั้งสองอย่างทำทั้งสองอย่างครับโอ้โหแล้วดูที่ผ่านมาในเขาที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตโตใช่ครับเติบโตอันนี้ก็ตัวนี้เราก็จับมาซัพพอร์ตตัวนี้ครับที่เป็นซองพวกเราได้เห็นซองพวกอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารต่างๆนี้ด้วยไทยยูเนี่ยนใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ปีหนึ่งประมาณ2,000ครับ2,000ล้าน2,000ล้านครับโอ้โหเยอะฮะเขาใช้เยอะครับแต่เราทำในแง่ของเป็นวินวินซูเตชันทางไทยยูเนี่ยนก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะมันต้องเป็นวินวินซูเตชันมาถึงจะยั่งยืนนะเพราะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราจะเอามาทั้ง2,000ล้านทำมันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเราทำที่ทำให้ภาพรวมมันดีขึ้นเราขายของได้มีกำไรตอบแทนผู้ถือหุ้นเราได้นะครับไทยยูเนี่ยนเขาได้แพ็กเกจจิ้งที่มั่นใจปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมีความเสถียรภาพสูงว่ามีคนซัพพลายเขาได้ตลอดไม่ขาดเกิดเหตุการณ์อะไรมาครับมีคนทำให้เขาได้ครับอันนี้เป็นภาพรวมๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเห็นว่าการทำซินเนอร์จี้พวกนี้เนี่ยเห็นว่าบางคนก็ถามผมนะว่าเฮ้ยซาเฟกไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่แต่ทำไมไปเจบีกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ทั้งสองขาอันนี้มันมีซินเนอร์จี้ของมันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนซินเนอร์จี้ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับสตาร์เฟกยังมองซินเนอร์จี้เรื่องหนึ่งในแง่ของต้นน้ำจะเห็นว่าปลายน้ำเรามีไทยยูเนียนกลางน้ำเรามี SCGP วันนี้เองเราพยายามหาซินเนอร์จี้ที่ด้านบนที่เป็นต้นน้ำผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถทำได้ครบซินเนอร์จี้ทั้งหมดนี้แล้วนะครับมันจะสร้างอีโคซิสเต็มให้สตาร์เฟกมีความสามารถในการแข่งขันและมีความยั่งยืนในอนาคตครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยด้านบนนี่หมายถึงว่าเพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตของเราไม่ต้นน้ำคือเรื่องฟิล์มอ๋อเรื่องฟิล์มถ้าเราทำต้นน้ำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้แอนดีเรื่องฟิล์มเราได้เรื่องของคอสเซฟิงนะครับเราได้เรื่องของความซิเคียวในการซัพพลายถ้าเรามีพวกนี้ครบกระบวนการพวกนี้หมดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเจอปัญหาว่าเราไม่มีเฟสมานู่นนี่มาอย่างเงี้ยในปี65นะถ้าเราทบครบกระบวนการนี้ผมเชื่อว่าอันนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่จะสร้างความสามารถในแข่งขันของซาเฟกในระยะยาวซาเฟกเราไม่ได้มองว่าเราจะโตขนาดว่าปีหนึ่งขาย 5,000 ล้านนะฮะเราไม่โตเราไม่ได้มองขนาดนั้นเรามองว่าปีหนึ่งเราไปเรื่อยๆแ
คุณภาพกำไรคุณภาพสินค้าที่เราดีลิเวอร์ให้มันจะเป็นการยกระดับแพคเกจจิ้งในเมืองไทยทำความเข้าใจให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติไว้ใจได้ว่าให้คุณมาลงทุนในเมืองไทยแล้วคุณมีซัพเฟอร์ที่ไว้ใจได้นะไม่ได้มานั่งลุ้นว่าจะตกม้าตายไหมลงทุนเสียปั๊บไม่มีคนซัพพลายของได้ที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยทำให้เขาเสียหายเราทำให้ประเทศไทยมันเซ็กซี่แบบเป็นไปที่เป็นงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมนี้ได้คนที่จะมาลงทุนมั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มโอเคเราทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ต้องการเป็นโจทย์ของสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแต่ถามว่าพลาสติกยังไงมันเป็นโจทย์มันเป็นจัดโทษเป็นจำเลยเป็นจำเลยไหมมันไงก็เป็นจำเลยครับแต่มันเป็นจำเลยที่ดีนะครับแล้วก็ exploit ธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นจำเลยที่มีสามัญสำนึกครับคุณเองก็ถ่ายขอบคุณครับพี่สุภชัยมีจะเสริมตรงไหนเพราะเดี๋ยวคงจะต้องขมวดละนะครับก็คงจะมีเรื่องต่างประเทศก็พูดไปแล้วเนาะก็เรื่องผมว่าคงไม่มีอะไรเสริมมากเพราะว่าก็เรื่องของอัตรากำไรสุทธิแหละที่เมื่อกี้เห็นมันกระโดดขึ้นมาไงจาก10เป็น10 13 14อย่างเงี้ยจริงๆมันมีทาร์เก็ตไหมสัก15หรือ20หรืออะไรผมพูดภาพอย่างเงี้ยกันนะครับผมเราพูดคำว่า optimum size optimum size ที่สามารถสร้าง maximum marginal rate of return คือเราจะดูว่าเราจะทำตัวให้ไซส์ขนาดไหนออปติมัมไซส์ขนาดไหนที่สามารถเมนเทนกำไรได้ประมาณนี้เราไม่ได้ต้องการว่าเราจะขาย 3,000 ล้านแต่มาร์จิ้นเราหดลงเราไม่ต้องการทำแบบนั้นเราไม่ต้องการลงทุนเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลเราไม่ต้องการให้คนงานเราเหนื่อยจนไม่มีเวลาเป็นชีวิตของตัวเองนะเราไม่ต้องการใช้เครื่องจักรเราจนพังนะเราต้องการใช้เครื่องจักรเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเราเมนเทนเครื่องจักรเราให้ดีไม่ต้องลงทุนเกินความจำเป็นลดความเสี่ยงในแง่ของเรื่องของแคชโฟลว์ของเรานะครับเรามองไว้ในยอดขายเราสวยๆเลยนะครับที่เรามั่นใจว่าเราจะเมนเทนยอดขายไอ้กำไรประมาณนี้ระดับนี้ไปเนี่ย 2,500 ล้านแต่ตอนนี้ก็ 2,000 แล้วนี่ 2,000 2,500 ล้านก็พูดง่ายอีก3ปีแล้วเราค่อยคิดอีกทีนึงว่าเราจะเดินยังไงโอเคนะครับพูดมากกว่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันยังยึดโยงจากองค์คาพยพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพให้มันดีที่สุดพนักงานเราก็มีความสุขในการทำงานนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเชิญไปดูที่บริษัทว่าเราทำงานมีความสุขแบบไหนเราได้รับองค์กรคุณธรรมมาแล้วได้องค์กรคนดีมานะครับถ้าจะเห็นเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนี่ครับจะเห็นได้ว่าสตาร์เฟกกับองค์กรคุณธรรมเนี่ยเราทำให้พนักงานเรามีความสุขทุกวันนี้พนักงานของเราโทษนะนอกเรื่องนิดเดียวนะมีแก้หนี้เขาด้วยใช่ไหมใช่ครับสืบทราบมาใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยพนักงานเราเนี่ยครับของเสียเช้าวันจันทร์เย็นวันเสาร์ที่ของเสียเยอะมากวันเงินเดือนออกของเสียเยอะนะฮะคำถามคืออะไรคือพนักงานไม่ได้มีความสุขอ่ะเพราะอะไรฮะเย็นมาเงินเดือนออกเย็นมาเจ้าหนี้รอหน้าบริษัทสติสตังค์ไม่อยู่ขอเอาบัตรเครดิตไปตัวโทษนะพนักงานผมเสียนี่ล้อระบบเลย 8% ต่อเดือนโอ้โหวันนี้เราขี้แก้หนี้ให้เขาเขาเสียดอกเบี้ย 8% ต่อปีฮะคือทุกคนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าเฮ้ยเขาสามารถใช้หนี้หมดแล้วคือตอนนี้มันมีอิชชูใช่มีหนี้ต้องใช้นะครับเราก็บอกพนักงานมีหนี้ต้องใช้เขานะแต่วันนี้เราเอาหนี้ทั้งหมดที่อยู่นอกระบบมาอยู่ในระบบหมดพนักงานทั้งหมดตอนนี้เกือบ200คนนะครับที่มีหนี้นอกระบบเข้าไปในหนี้ระบบหมดแล้ววันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาทำงานด้วยความสุขครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ครับเงินเดือนเอาไว้ใช้หนี้นะครับโอทีเอาไว้ใช้จ่ายวันนี้ทุกคนเปลี่ยนหมดทุกคนมีกินมีใช้ทำงานทุกเดือนกับมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกคนมีความสุขเราต้องการเห็นสภาพคนของเราเป็นแบบนี้เพราะนั้นวันนี้เองนะครับทุกคนไม่มีเจ้าหนี้มารอหน้าบริษัทแล้วทุกคนไม่มีหนี้นอกระบบแล้วจบของเสียหายไปมากมายมหาศาลของเสียลดลงทันทีเพราะว่าทุกคนมันมีความสุขในการทำงานนะครับ efficiency สูงขึ้นดีขึ้นชัดเจนแล้วก็กลับมาที่เดิมนะเพราะนั้นวันนี้เองเรามีโครงการนะสุขสมดุลอยู่โรงงานก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่ในสังคมเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสุขกันหมดแล้วมันเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเชื่อชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องการ implement อะไรไปเพื่อ improvement อะไรต่างๆทุกคนร่วมมือกันทำทุกคนคิดว่านี่คือบ้านของเรานี่คือบ้านหลังที่สองของเราเราสร้างสตาร์เฟคเป็นแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเรามั่นใจว่าภายในอีกประมาณ 3-4 ปีเนี่ยเราสามารถ deliver ได้ทุก stakeholderพนักงานเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นกำไรผู้ถือหุ้นของเราเราก็คิดว่าเราทำได้ลูกค้าเราก็ได้ความไว้วางใจสบายใจถ้าได้ซับเพจจิ้งจากสตาร์เฟกตัวซับเพจก็มั่นใจว่าเฮ้ยสตาร์เฟก
มันไปต่อได้เขากล้าลงทุนซื้อเครื่องผลิตฟิล์มครับวันนั้นองค์คาพยพเนี้ยมันถูกสร้างหล่อหลอมมาแล้วว่าเฮ้ยทุกคนไปด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่ที่บอร์ดให้ความสำคัญว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้มันถึงจะเรียกว่ายั่งยืนถ้าคุณไปคนเดียวคุณกำไรอยู่คนเดียวโบนัสก็ไม่ให้ผู้ทุนได้กำไรเยอะแยะโบนัสพนักงานก็ไม่ดีอยู่กินอยู่ก็ไม่ดีซัพพลายเออร์ก็โดนกดราคาเราก็ต่อราคาทุกวันลูกค้าขอต่อราคาเราก็ไม่ให้เขามันไม่ยั่งยืนหรอครับโอเคเดี๋ยวขอกระชับตรงนี้นิดหนึ่งปีนี้เนี่ยคือ1-2เห็นละทั้งปีมันจะเป็นขั้นบันไดไหมการเติบโตที่เรา forecast ไว้เนี่ยนะครับอาจจะโตอีกนิดหน่อยครับที่เราทำไว้เนี่ยเราคิดว่าครึ่งปีเนี่ยปีครึ่งปีนี้เราปิดประมาณ120กว่าครับทั้งปีเรามั่นใจว่าครึ่งปีหลังไม่น้อยกว่าครึ่งปีแรกเรามั่นใจแบบนี้ก็ท่านวัดครึ่งปีครึ่งปีหลังจะยังโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกครับปีหน้าเราก็ยังมั่นใจนะครับแล้วเรามีจากที่เราเป็น JV ไว้มาเสริมเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าเรายังโตต่อเนื่องได้โอเคโอเคก็สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าตราบใดที่เรายังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการเติบโตของเราเนี่ยของผลประกอบการของ S-Flex มันจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเรามีการไปขยายการลงทุนด้วยครับหรือไปสร้างการเติบโตที่อื่นครับเขาก็จะสั่งของเราเพิ่มใช่ครับณตอนนี้เลยแล้วนับไปอีกประมาณ3ปีเมื่อสักครู่ได้ยินจากท่านก็คือเรายังไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในแง่ของการขยายกำลังการผลิตเอาให้ถึงจุดออพติมัมก่อนที่2005หลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันว่ากันอีกทีนึงโอเคนิดหนึ่งแล้วกันผมเคียงประเด็นอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่นักลงทุนหลายจำนวนมากเขาก็สอบถามมาเพราะราคาหุ้น S-Flex จะเป็นลักษณะนิ่งๆนะดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของท่านนี่โอ้โหนี่ผมว่าโครงสร้างนี่ยังสวยกว่าหลายบริษัทที่อยู่ในเซ็ต50อีกนะเห็นนามสกุลแต่ละนามสกุลนะเห็นแต่ละชื่อแล้วซึ่งคนเหล่านี้จริงๆแล้วเขาก็เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ในตัวได้อยู่แล้วนะแค่ชื่อชั้นเขาเคยมีการพูดคุยกันไหมฮะในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ว่าเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรหรือเปล่าเพื่อให้มันดูมีความคึกคักขึ้นมาในตัวของมูลค่าของ S-Flex ต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าจริงๆ S-Flex เนี่ยวันที่กระจายหุ้นไปเข้าตลาดไปเนี่ยเราค่อนข้างกระจายหุ้นได้ดีมีนักธุรกิจนะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงหลายคนถือหุ้นอยู่นะครับเพียบเลยครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีกองทุนเข้ามาถืออยู่คือพอสมควรนะครับใจผมเลยตรงๆนี่คือเรียนส่วนตัวเลยนะเราก็เรียนมาแบบนี้ว่าการบริษัทแบบเราขนาดแบบเราเนี่ยการถือหุ้นแบบไหนดีที่สุดผมพูดตรงๆนะเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์นะครับตรงๆนะครับ30%กองทุน 30% รายย่อย 40% อันนี้คือผมว่าสัดส่วนนี้สวยที่สุดนะครับแล้วผมนะฮะแต่วันนี้มันจะเป็นยังไงนี้ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรนะครับคือผมหลักผมทำงานผมดีลิเวอร์สิ่งที่ผมต้องทำให้ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นกลไกตลาดนะครับจริงๆแล้วผมถามว่าโดนนี้พูดกันง่ายๆน้อยใจไหมเฮ้ยบริษัทซาเฟกกำไรมาขนาดนี้ทำไมดูราคาหุ้นมันไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่ก็เข้าใจภาวะตลาดเป็นแบบนั้นมันไม่ได้รีวอร์ดเราอย่างที่เราควรจะได้เรียนตรงๆนะฮะผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยผมเชื่อไหมมีผู้ถือหุ้นนะนี่ผมพูดมาดูจะเหมาะสมหรือเปล่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งโทรหาผมนะโทรหาผมเนี่ยใช่ไหมโทรหาผมว่าเขาต้องโทรมาขอโทษผมนะบอกคุณสมโพธิขอขายหุ้นสตาร์เฟกก่อนได้ไหมผมถามขายทำไมเลยครับบริษัทผมกำไรดีนะบอกเขาตรงๆผู้ถือหุ้นคนนี้มาประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งด้วยนะทุกครั้งประชุมทุกครั้งเขาบอกว่าขอขายก่อนเพราะสตาร์เฟกเป็นตัวเดียวที่ยังไม่ขาดทุนตัวอื่นขาดทุนหมดแล้วนี่คือผมก็สะท้อนว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเขาขอขายหุ้นเพราะว่ามันตัวหรือตัวเดียวที่ยังขาดที่ไม่ขาดทุนตัวอื่นขาดทุนหมดไม่กล้าขายก็เป็นวิธีการนะคนเขาเข้าใจได้เชื่อไหมครับสตาร์เฟกเนี่ยผมเนี่ยเป็นซีอีโอเนี่ยพูดถือหุ้นเนี่ยส่งขนมมาให้ทานที่เหมือนกันนะถูกหรือผิดบ้างรู้ผมว่าไม่รู้กล้าทานหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างเนี่ยให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแฮปปี้ซาเฟกเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งวาประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหลายย่อยมาประชุมเยอะมากเยอะมากจริงใช่เห็นมีตั้ง 4-5,000 คนนะเนี่ยผู้ถือหุ้นท่านเนี่ยใช่ไหมฮะหุ้นใหญ่ย่อยโอเคก็เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะเพราะจากที่เราก็นำเสนอข้อมูลมาตลอดช่วง 3-4 วันทำการที่ผ่านมานะว่าเอ๊ะดูองค์ประกอบดูองค์คาพยพดูปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วนี่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันน่าจะเริ่มกลับมาสดใส
คึกคักได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ายังจำกันได้เราบอกท่านว่าต้องเริ่มสแกนหาหุ้นแล้วนะปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงแต่ราคาแลกกาดหรือราคาไม่ไปไหนหรือแม้กระทั่งราคามันปรับลงไปลึกเพราะเหล่านี้มันจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะในยามที่ตลาดมันมีการพลิกผันขึ้นมาใช่ไหมฮะจะขาลงแล้วก็เริ่มพงกหัวกลับขึ้นเนี่ยต้องหาหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงแต่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนฉะนั้นวันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่ดีบริษัท Starflex จำกัดมหาชนหรือว่า Sflex ก็ลองศึกษาพิจารณาข้อมูลกันดูแต่ CEO ก็ส่งสัญญาณแล้วผลประกอบการครึ่งปีหลังปีนี้น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกแล้วก็ไปจนถึงปีหน้าก็น่าจะได้เห็นการเติบโตต่อเนื่องอีกเช่นกันกราบขอบพระคุณนะฮะทางดร.สมโภชวันยะเสวี CEO ของ Sflex ครับยินดีครับขอบคุณนะฮะที่สละเวลามาพูดคุยกัน